ัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปออสซี่อีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาเจอน้องๆค่ะเด็กๆทุกคนยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยนี่คือเด็กๆที่เป็นตัวเมียนะคะเราคัดเลือกออกไว้100ตัวเราไม่ได้ขายเข้าไปนะคะคือเราเอาเขาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะแต่เขาก็ยังเด็กๆอยู่เลยค่ะดูค่ะเดินมาหาแล้วนึกว่ามาให้อาหารเขาไปหาของกันนะเอ๋สวัสดีค่ะหนูๆปิดมือใส่กันว่าไงจ้าเด็กๆเราจะมาย้ายเขาไปที่แปลงใหม่นะคะเธอดูด้วยความที่ว่าเราให้อาหารเขาตลอดนะคะเขาชินตอนนี้เขาไม่กลัวเราแล้วดูเดินใส่เฉยเลยอยากเข้ากล้องหรือจ๊ะจะเข้ากล้องหรือลูกมามาสวัสดีเร็วทุกคนน่าจะได้ยินเสียงเขากินหญ้านะคะเสียงดึงหญ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับหน่อยเร็วลูกเร็วหนูเป็นเด็กดีไหมลูกหนูเป็นเด็กดีเนาะไม่มีเสียงร้องเลยเหรอวันนี้ไม่แม่เลยเหรอแม่ไหมไม่มีตัวไหนร้องเลยช่วงนี้เกือบ4โมงเย็นค่ะแดดล่มลมตกเมื่อตอนกลางวันวันนี้ร้อนเขาก็จะนอนอยู่ในร่มอย่างเดียวค่ะไม่ออกมากินนะคะนอนอยู่ในร่มพอถึงตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วออกมาหาอาหารนะออกมากินนะแล้วเขาชอบจับกลุ่มกันแบบนี้ค่ะตัวเล็กๆดูไม่แยกย้ายกันไปไหนเลยคืออยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดน่ารักเนาะไปค่ะไปย้ายที่กันค่ะไปที่แปลงใหม่แล้วนะคะไปค่ะขอโทษเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนนะคะเพื่อนเพิ่งทำเสร็จค่ะ
สินะคะเด็กๆหายกินแล้วที่แปลงนี้เราเพิ่งทำรั้วเสร็จนะคะทุกคนดูค่ะนี่ค่ะรั้วตรงนี้เพิ่งทำเสร็จนะคะพ่อปู่กับแฟนยังตอกตะปูอยู่ตรงนู้นเลยค่ะดูค่ะตอกตะปูรั้วทำเสร็จสดๆร้อนๆทำเสร็จปุ๊บก็ย้ายลูกแกะมาตรงนี้เลยนะคะดูเขามองเห็นตรงที่หญ้างามๆแล้วค่ะทุกคนที่แปลงนี้เรากำลังจะปลูกหญ้าถาวรนะคะก็เลยต้องให้น้องแกะมากินหญ้าที่มันเพิ่งงอกใหม่ให้หมดนะคะมันยังมีหญ้าอ่อนๆเต็มเลยค่ะตรงนู้นมุมนู้นเห็นไหมคะให้น้องแกะกินทุกอย่างที่มันมีอยู่ในนี้ก่อนที่เราจะไถนะคะดีกว่าไถทิ้งไปเพราะว่าหญ้าเราก็ไม่เยอะนะคะให้ลูกแกะเข้ามากินให้เขาเจริญเติบโตดีกว่าค่ะทุกคนครับมาช่วยกันให้ฟังกับแม่แกะค่ะทำงานต่อเลยนะคะ for by themselvesThe two road crutch. เปลี่ยนมือช่างค่ะเป็นมือกล้องไม่ใช่เปลี่ยนมือช่างพูดผิดพูดถูกนะคะก็จะทำเป็นกกองแบบนี้นะคะรอกินหญ้าค่ะทุกคนแม่แกจ๋าไปเร็วไปกินหญ้าเร็วถ้าแม่แกะที่กินหญ้าพวกนี้เราก็จะไม่ให้ถั่วเขานะคะเพราะว่าแม่แกะกลุ่มนี้ไม่เคยกินถั่วนะคะถ้าให้ถั่วเข้าไปกินเยอะเกินแล้วมันแน่นในลำไส้นะคะก็จะทำให้เขาตายได้เพราะว่าเราเคยมีแกะที่เราให้อาหารเขาครั้งแรกให้พวกถั่วพวกบาเล่อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเขายังไม่ชินแล้วเขากินเยอะเกินนะคะทุกคนท้องเขาไม่ย่อยค่ะแล้วเขาก็ตายนะคะเราให้ปศุสัตว์ผ่าท้องดูก็คือสรุปเจอว่ามีถั่วในกระเพาะเยอะเกินไปมันไม่ย่อยนะคะทำให้เขาท้องอืดแล้วก็ตายไปเลยนะคะเนี่ยค่ะสาเหตุที่เราถ้าแม่แกะตัวฝูงไหนกินแค่ถั่วดูนะเห็นจิมมี่เขาจะมีปฏิกิริยาต่อสู้นะคะถ้าเขาเคยกินแค่ถั่วก็จะให้เขากินแต่ถั่วนะคะก็จะมีให้หญ้าบ้างเป็นไฟเบอร์นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่เคยกินถั่วเลยก็จะไม่ให้ฝูงไหนไม่เคยกินถั่วเลยก็จะไม่ให้นะคะให้กินแต่หญ้าพวกนี้หญ้าพวกนี้มีประโยชน์ครบทุกอย่างค่ะจิมมี่ไปไหนก็ไปด้วยโอ้ยุงเต็มหัวจิมมี่เลยค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะอันนี้เรียกว่าเห็ดพึ่งข้าวนะคะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนั้นอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะเดี๋ยวให้ดูนี่อร่อยนะคะแกงอร่อยหลังจากฝนตกก็จะมีเห็ดขึ้นต้องตัดเพราะว่าเราอยากให้เขาเกิดอีกปีหน้านะคะนี่ค่ะดอกจะเป็นแบบนี้อร่อยค่ะแกงอร่อยมากมันจะลื่นๆ
ไอ้สัตว์คนเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะทุกคนได้แล้วเห็ดผึ้งของเราเห็ดผึ้งข้าวนะจ๊ะนี่ดูน่ารักจมูกจะมีเก็บเร็วเพราะว่ามันมีนกนะคะมีนกมีหนอนถ้าไม่เก็บเร็วดูนกมันมาเริ่มกินแล้วอันนี้ดอกใหญ่ก็เลยจะกินแบบมันน้อยๆนี่แหละอร่อยดอกละคำปุด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 ดีชอบกินแกงมันค่ะมันจะลื่นๆคนฝรั่งเขาจะเรียกสลิปเวอรี่แจ็คนะคะเห็ดนี้น้อยๆดูได้แกงหนึ่งพอดีค่ะทุกคน